สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมกันอีกแล้วนะครับ Pilot Game TH นะครับคลิปนี้เราก็อยู่กับเกม Rocket Warfare นะครับผมนะซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมแนววางแผนคล้ายๆ Yuri แล้วก็ Mental Omega นั่นเองโอเคโหมดที่เราจะไปเล่นก็จะเป็น Single Player กันก่อนนะครับผมนะแล้วตามด้วย Skirmish Map นะขอเล่นแบบสบายๆหน่อยแล้วด่านที่ผมจะเลือกเล่นก็จะเป็นด่านนี้แล้วกันนะดายสตริงไม่ใช่ละนะมันอ่านว่าดายแล้วมันอ่านอะไรต่อไม่รู้โอเคช่างมันมาที่ Advanced Setup ก่อนปรับ Game Option ศัตรูก็จะเอาเป็นยากเฉยๆนะส่วนอีกความยากที่เหลือนี่มันยากไปผมสู้ไม่ไหว Start Credit ก็เป็นอันนี้ละกัน 50,000 จะได้จบเกมไวโอเคกด Apply แล้วก็ Start เกมเลยโอเคมาสร้างฐานสร้างตรง Builder ไม่สเกลก่อนแล้วก็มา Builderเอาตัวบิลเดอร์มาสร้างเป็นโรงเจาะน้ำมันนะสเกลไปยึดจุดให้ไวบิลเดอร์ตามสมทบตรงนี้อัพบิลเดอร์ตรงนี้สร้างโรงผลิตรถ3คันสามอันบิวเตอร์ตรงนี้สร้างป้อมปืนก่อนเป็นอันดับแรกแล้วก็ป้อมยิงอากาศแล้วก็เสาซ่อมบิวเตอร์อีกตัวมีอาเป็นอาร์ติลเลอรี่นะบิวเตอร์อีกตัวมาช่วยเพื่อนสร้างโอเคสร้างนี้มันบุกมาแล้วอ่ะโอเคสเกลเก็บอาร์ติลเลอรี่ข้าศึกเฮ้ยมันมียิงไม่ไหวโอ้ยอู้เกือบไปแล้วบิวเดอร์ตัวนี้เกือบแตกสเกลมาเลยรีบสร้างรีแพร์เบสด่วนแบบแย่อยู่เป็นกันนะเมื่อกี้นี่คือเมื่อกี้ค่าสุดระดับยากสุดเฉยๆนะยังไม่ใช่แบบยากอะไรมากโอเคเอาสร้างรถถังมา50คันโคตรเยอะบิลเดอร์ตรงนี้สร้างสนามบินสร้างสนามบินเสร็จสร้างปืนยิงเครื่องบินต่อนี่คือนี่มันบุกมาแล้วยิง3นัดต้องจอดเอาล่ะรถถังของเราใกล้จะเสร็จแล้วเอาเป็นโฮเวอร์สักหน่อยเกาะมันบางก็จริงแต่ว่าถ้าเน้นจำนวนมาก็น่ากลัวอยู่สร้างดรอปชิปนะจะส่งบิลเดอร์ไปเกาะนั่นเนี่ยมีคนไปยึดเกาะแล้วดูดิสเกลมีคนไปยึดเกาะหรือเปล่าดรอปชิปขึ้นรถไม่ขึ้นยานเฮ้ยมันมาว่ะตัวสอยตัวป้อมสอยเฮ้ยที่ตรงนี้ยังไม่มีใครมาโอเคโหลดตรงนี้กับตรงนี้เตรียมป้อมสอยและก็ปืนคนคือแตกไป
เอาล่ะยูนิตเราใกล้จะพร้อมแล้วพร้อมที่จะบุกแล้วสร้างแลนด์แฟคทอรี่ตรงนี้หนึ่งจุดผมก็กล้าที่จะบุกมาเฮ้ยซ้อมมันนี้ก่อนดิเฮ้ยมันสร้างหุ่นยนต์ได้แล้ววะโอเคไปยิงไม่ถึงอีกสงสัยต้องเพิ่มป้อมเอาป้อมให้มันหนาขึ้นตบชิปกลับมาที่ฐานก็จะเตรียมบุกละไม่เตรียมอ่ะบุกเลยบุกไปเลยนี่อัพเกรดเป็นอัพเกรดแม่งก็ทำกันบุกเข้าไปเลยกองทัพทุกครั้งโอ้พูดเยอะบอกเลยว่ารอบนี้ไม่รอดแน่ก็สีแดงเลยแต่มันมีลงนิวเคลียร์นั่นไงคือถ้าเกิดไอ้เจ้านี่มันระเบิดแล้วมันจะโดนดาเมจเอามาตรงนี้ก่อนดีกว่าปึ๊บเก็บรายละเอียดให้หมดนะฆ่ามันใหญ่เหลือแม้แต่ตัวเดียวเดี๋ยวจะส่งทัพเสริมไปช่วยแต่เดาว่าไม่จำเป็นต้องส่งเพราะว่าทัพเราหมดอยู่แล้วฟังไปซะฐานใหญ่โอ้เรียบร้อยเฮ้ยป้อมไฟนะจะทำอะไรได้ไปหาซะเรียบร้อยชนะอย่างรวดเร็ว7นาทีครับผมนะชนะภายใน7นาทีผมสังหารยูนิตข้าศึกไป61ตัวทำลายฐานข้าศึกไป10ฐานแล้วก็สูญเสียยูนิตไป44ครับผมนะก็ถือว่าสาหัสอยู่เหมือนกันนะโอเคผมก็ขอจบคลิปเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันครับผมนะใครชอบอย่าลืมก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับผมนะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากคลิปครับ